วันนี้นะคะอาจจะเห็นว่าเราอะไรเยอะแยะมากมายใหญ่อลังการมากอยู่ตรงหน้าปันตอนนี้นะคะคืออยากจะเล่าว่าปันเนี่ยได้สั่งเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะที่ให้เด็กๆเนี่ยมาสนุกกันที่บ้านค่ะคอร์สเรียนภาษาอังกฤษค่ะระบบโฟนิกค่ะก็คือเป็นเรียนรูปแบบออนไลน์นี่แหละของแบรนด์โฟนิกเฟิร์สออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนะคะมีอะไรบ้างนะคะจะแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะของเฮียทำดีเนี่ยคือตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปนะคะเขาก็จะเป็นเซตเกี่ยวกับฟันวิดโฟนิกค่ะนี่จะมีอุปกรณ์มาให้ในกล่องแบบนี้เลยนะคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ค่ะข้อดีคือลูกไม่ใช่แค่นั่งเรียนที่หน้าจอนะคะแต่ว่าก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ให้น้องเนี่ยได้ทําไปด้วยได้สนุกไปด้วยเลยนะคะปามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ลูกอ่ะได้ฝึกการแบบว่าใช้มือแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะเป็นกล่องของน้องคิตตี้ค่ะของน้องคิตตี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงของการเริ่มเรียนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นกลุ่มของสเต็ปเด็กเล็กหน่อยสัก3ขวบขึ้นไปนะคะก็เริ่มที่จะสอนน้องได้แล้วล่ะนี่ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดเลยนะคะที่ได้มาคือรู้สึกว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเยอะมากอลังการมากเวอร์ค่ะซึ่งปันจะบอกเลยว่าเวลาวันหยุดเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าเราจะไม่มีอะไรสอนลูกนะคะมีกิจกรรมทำกับลูกแล้วก็สอนพัฒนาการเขาได้อย่างดีแน่นอนไม่เบื่อกันเลยค่ะซึ่งข้อดีของการเรียนออนไลน์นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนน้องได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแถมเด็กๆนะคะยังได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูทำกิจกรรมร่วมกันไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะจากอุปกรณ์แล้วก็สื่อการเรียนที่เห็นตรงนี้นะคะเชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะที่สำคัญนะคะได้เรียนรู้เรื่องสำเนียงภาษาอังกฤษในแบบฉบับของเจ้าของภาษาเลยค่ะ Can you say lion lion dog dog woof woof dog dog can you say dog 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 say dog good dog dog is tiger สังเกตจากที่เด็กๆเรียนไปนะคะรู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยสนุกมากเลยเพราะว่าคุณครูสอนสนุกแล้วก็มีเทคนิคดีค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโฟนิกส์โดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับโปรแกรมโฟนิกส์นี้นะคะจะเน้นเรียนอย่างเป็นระบบค่ะน้องๆสามารถอ่านแล้วก็สะกดคำได้เลยทีเดียวค่ะ Superb. Well done, everyone. So now we know our... และในส่วนของโปรแกรมสเต็ปค่ะจะเน้นเริ่มเรียนภาษาใหม่จากการฟังนิทานชื่อดังต่างๆแล้วน้องๆก็จะรู้สึกสนุกเพราะว่าคุณครูเนี่ยน่ารักแล้วก็ออกเสียงชัดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะออกเสียงได้ตามสำเนียงแบบเจ้าของภาษาเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ให้เด็กๆเนี่ยลองเรียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วความรู้สึกของป้าป้าเป็นไงคะหลังจากสอนลูกๆเสร็จแล้วโอเคโอเคไม่ได้สอนหรอกจริงๆคือเหมือนนั่งช่วยดูนั่งช่วยดูมากกว่าว่าเขาขาดอะไรเขาอยากได้อะไรแต่ว่าด้วยหลักสูตรอ่ะเขาอธิบายไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ข้อดีของมันที่เรารู้สึกก็คือว่าเขาคอนเซนเทรตอ่ะคือเด็กเขารู้สึกชอบเราก็เลยไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะว่าเอ้ยโอ้โหแสดงว่าเขาศึกษามาดีแล้วมันทำให้น้องคิดดีเนี่ยที่อายุ3ขวบแล้วก็ทำดีเนี่ยที่อายุ5ขวบเนี่ยสามารถมีสมาธิแล้วก็นั่งฟังนั่งดูแล้วก็มีส่วนร่วมกับสิ่งที่
คุณครูเขาบอกให้ทำนั่นทำนี่หรือให้ฟังเนี้ยเขานั่งอยู่ได้นานเราก็รู้สึกดีเป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยเป็นที่น่าประหลาดใจนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ใช้เวลาให้ลูกนั่งเรียนกันไปก็หลายชั่วโมงแล้วนะแต่เนี้ยคือเสร็จแล้วก็ยังคงอยากทำกิจกรรมต่อมาทำต่อเรากลับมาทำต่ออีกคอร์สที่สุดยอดมากสรุปแล้วนะคะวันนี้นะคะการที่เด็กๆได้เรียนคอร์สนี้กันนะคะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกมากนะคะความว่าช่วยในการเสริมสร้างทักษะหรือว่าพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาการฟังการอ่านการพูดเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆชอบมากนะคะแล้วก็ครอบครัวที่มีความสุขกับทุกคนเนาะถ้าบ้านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ LINE @phonicfirstonline ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวไปก่อนละค่ะยังไงแล้วมีกิจกรรมอะไรดีๆนะคะสิ่งดีๆเนี่ยจะมาแนะนำแม่ๆกับอีกแน่นอนค่ะไปแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไม่มีฉันไม่มีเธอมีเราเดินไปด้วยกันจะออกไปยิ้มจะไปหัวเราะไม่ว่าปลายทางจะเป็นเช่นไรก็ไม่สำคัญแค่มีเราพอดีคิดดีทำดีเพราะเราคือของขวัญที่ราคาของกัน